ดีครับวันนี้เรามาเจอกันนอกสถานที่นะตอนนี้หวยเศรษฐีก็มาต่างจังหวัดนะครับก็ทำคลิปมาฝากนะครับคิดถึงแฟนๆนะไม่ได้เจอกันหลายวันวันนี้ก็กำลังเดินทางอยู่มาทักทายกันนะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับท่าน FC ท่านสมาชิกนะครับไปเที่ยวไหนกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้นะครับผ่อนคลายจากตัวเลขกันหน่อยนะครับวันนี้มาชมวิวนะครับขับรถเล่นกันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงตัวเลขนะครับที่เด็ดนะครับก็คือ Daily News นะครับก็ช่วงนี้ก็ชมวิวข้างทางไปก่อนนะครับท่านใดออกต่างจังหวัดบ้างนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเป็น Daily News นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงงวดที่แล้วกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูงวดวันที่1มิถุนายน2565นะครับงวดที่แล้วนะครับ16พฤษภาคมนะครับหวยออกวันจันทร์นะครับออกวันจันทร์ตัวที่เข้านะครับก็จะมี06ล่างนะครับแล้วก็จะมี0กับ2บนนะครับไม่มี1นะครับก็สำหรับเลขบนนั้นอาจจะเข้าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับแต่เลขล่างนั้นก็ได้06ไปนะครับตัวเลขเด่น7ตัวนะครับได้2ตัวล่างแล้วก็2ตัวบนที่อาจจะกระท่อนกระแท่นนิดนึงนะครับก็ถือว่ายังเป็นทีเด็ดที่น่าสนใจน่าติดตามกันต่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่1มิถุนายนก็เป็นการออกในวันพุธนะครับซึ่งชุดตัวเลขของวันพุธของ Daily New นะครับก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูชุดตัวเลขของวันพุธกันนะครับช่วงนี้ก็ดูวิวกันไปก่อนนะครับจากที่เราพักชมวิวเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู Daily News กันต่อนะครับเป็นของวันที่1มิถุนายนนะครับ2565นะครับหวยออกวันพุธนะครับเลขประจำวันของ Daily News นะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับ4365129นะครับ4365129โดยที่เน้นไปที่4กับ5นะครับดอกจันตัวสีแดงไว้เลยนะครับถ้าเรียงกันไปก็จะเป็น1 2 3 4 5 6เลยนะครับแล้วก็ไปโผล่อีกทีก็คือเลข9นะครับเป็นชุดตัวเลขของวันพุธนะครับมา7ตัวเช่นเดิมนะครับนะครับก็ตามนี้เลยนะครับในวันนี้นะครับเน้นไปที่4กับ5นะครับสำหรับ Daily New ก็ถือว่าเป็นเลขเรียงเยอะเลยนะ1 2 3 4 5 6เลยนะครับ6ตัวแรกเนี่ยเรียงกันไปเลยแล้วก็ข้าม7 8แล้วก็ไป9นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นทีเด็ดนะครับยังน่าติดตามนะครับเชื่อแน่ว่า7ตัวนี้นะครับในวันนี้นะครับได้ลุ้นแน่นอนนะครับผมและอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในงวดนี้นะครับก็คือเลขกำลังวันเด่นนะครับซึ่งงวดล่าสุดนะหวยออกวันจันทร์นะครับ259โดยที่ให้วิ่งไปที่2นะครับก็012นะครับมี2ที่
เลขบนนะครับในงวดนี้นะครับหวยออกวันพุธนะครับจะเป็นชุดตัวเลข1 3 4โดยที่ให้วิ่งไปที่4นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าชุด1 3 4นะครับจะไปชนกับDaily New นะครับซึ่ง4ก็เป็นตัวเน้นของ Daily New ด้วยนะครับเลขกำลังวันเด่นก็เน้น4นะครับวิ่ง4 Daily New ก็ให้เน้น4นะครับเน้น4เน้น5แต่ว่า5นั้นไม่มีนะครับสำหรับเลขกำลังวันเด่นนะครับจะเห็นว่า4นั้นเด่นมากเลยนะครับสำหรับเลขประจำวันของเลขกำลังวันเด่นกับเลขDaily New นะครับซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลข4นะครับส่วน1 3นะครับก็มีทั้ง2เจ้านะครับมีทั้งเลขกำลังวันเด่นแล้วก็ Daily New นะครับจะเป็น1 3 1 4 3 4นะครับที่ถ้าเข้าคู่กันแล้วนะครับจับเป็น2ตัวเล่นบนล่างนะครับ1 3 1 4 3 4นะครับไปกับบนล่างนะครับโดยที่ตัวเลข4นะอาจจะเป็นเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นเจ้าประจำนะครับเลขกำลังวันเด่นนะครับที่หลายท่านตามหานะครับตอนนี้กำลังฮอตมากเลยนะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งนะครับน่าจับตาเช่นเดียวกันนะครับเลข4นะครับเลข4นะครับวันนี้นะครับผมมาดูกันนะครับว่าในงวดวันที่1มิถุนายน65นะครับจะมี4หรือเปล่านะครับแล้วก็ชุด2ตัวนั้นจะมี1มี3มี4หรือเปล่านะครับจะเป็น1 3มั้ยจะเป็น1 4มั้ยหรือจะเป็น3 4มั้ยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเลขกำลังวันเด่นนะครับมา X กับ Daily New ในช่วงนี้เปรียบเทียบนอกจากนำเสนอ Daily New แล้วนะครับก็มาดูทีเด็ดที่จะต้องนำมาเทียบกันเพราะว่าเป็นเลขประจำวันเช่นเดียวกันซึ่งในงวดล่าสุดนั้นนะครับเราก็ได้จับมาประกบกันนะครับสำหรับเลขกำลังวันเด่นแล้วก็เดลีนิวนะครับซึ่งก็มีตัวที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับจุด2ตัวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเอามาประกบกันแล้วก็ทำเป็นชุด2ตัวออกมาให้ชมกันอีกนะครับในคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้ก็ดูกันคร่าวๆนะครับโอเคนะครับสำหรับ Daily News นะครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2565นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงหวยสถิติขอเดินทางกันต่อนะครับขออนุญาตเดินทางต่อนะครับท่านใดจะร่วมเดินทางไปกับหวยสถิติก็ดูวิวชมวิวไปเพลินๆได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตลากันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับตอนนี้เดินทางกันต่อนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ขอฝาก FC ท่านที่ติดตามท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้หวยสถิติด้วยนะครับผมช่วงนี้หวยสถิติอาจจะเดินทางบ่อยนะครับก็ต้องขออภัยท่านที่ติดตามรอชมคลิปด้วยนะครับจะพยายามนะครับจะพยายามทำคลิปออกมาให้เร็วๆเลยนะครับถ้าติดงานติดอะไรถ้านึกโปรเจกต์ออกหรือถ้านึกวิธีการทำคลิปใหม่ๆขณะเดินทางขณะทำงานไปด้วยนะครับอย่างคลิปนี้นะครับก็เดินทางไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่อาจจะไม่เคยคุ้นตากันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้หวยสถิติเข้ามาเยอะๆนะครับกดเยอะๆเลยนะขอบคุณมากๆนะครับต้องไปแล้วนะครับต้องจ่ายค่าทางด่วนแล้วนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ